ายการคิดเพื่อชาติร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรและTN2ของเราวันนี้ยังคงมุ่งมั่นในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาสิ่งที่เกิดเป็นช่องว่างระหว่างการสื่อสารกฎหมายขีดความสามารถระหว่างรุ่นต่อรุ่นและทุกรุ่นท่านผู้ชมครับปัญหาโลกร้อนและก็เป้าหมายเรื่องของการลดคาร์บอนยังคงเป็นวาระแห่งชาติและวาระของโลกจนมีการประชุมในระดับสหประชาชาติมาหลายต่อหลายครั้งล่าสุดเลยก็คือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราได้เข้าไปร่วมการประชุมที่เราเรียกว่าCOP 26ที่กลาสโกที่ประเทศอังกฤษนะครับโลกใบนี้เป็นอย่างไรครับตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆจนผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมาประชุมกันและแสดงเจตนารู้ร่วมกันความเสี่ยงและโอกาสกับประเทศไทยในระยะต่างๆในการพัฒนาจะทำอย่างไรเราตามทันโลกไหมหรือโอกาสต่อไปนี้จะมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องมาปรับถ้าเราไม่ตกขบวนและสุดท้ายภาคส่วนต่างๆจะต้องพัฒนาขีดความสามารถอะไรหรือเปล่าอะไรที่ควรจะต้องทำครับวันนี้เราโชคดีมากได้รับเกียรติจากดาวฤกษ์ดวงใหม่ของวงการวิชาการไทยท่านเป็นบุคคลสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ทำกันมาพอสมควรทีเดียวนั่นเป็นบอร์ดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพลเอกสุรสิทธิ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับครับผมได้เกริ่นไปนิดเดียวครับผมกับว่าการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับครั้งที่26ซึ่งเพิ่งผ่านไปแต่ทราบว่าดร.โอได้ผ่านตัวนี้มาหลายครั้งนะตั้งแต่ครั้งที่25เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับที่มาดริดแล้วก่อนก็อยากจะให้พวกเราได้รับทราบหน่อยกันละกันนะครับว่ามันสำคัญขนาดไหนผู้หลักผู้ใหญ่ถึงต้องไปเยอะกันขนาดนี้ครับได้ครับผมขออนุญาตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับทุกท่านนะครับดังนี้นะฮะถามว่าสำคัญอย่างไรเนี่ยผมแบ่งมุมความสำคัญเป็น3เรื่องครับครับผมมุมที่1เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยครับนะฮะถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในเรื่องของ climate change นะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ย top 10มาตลอดอ๋อครับจาก100เกือบ200ประเทศทั่วโลกเนี่ยเราอยู่อันดับ8อันดับ9อันดับ10ของโลกมาตลอดดังนั้นถามว่าสำคัญไหมก็คือว่าสำคัญสิครับเพราะว่าถ้าเราดูแลตรงนี้ดีแสดงว่าเราสามารถลดความเสี่ยงนะฮะในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติในเรื่องของระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรืออะไรต่างๆที่เยอะเราอยู่อันดับเลขตัวเดียวของโลกโอ้ครับประเด็นที่สองครับถามว่าทำไมถึงสำคัญนะฮะการส่งออกนำเข้าการทำธุรกิจนะครับในทุกภาคส่วนหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าไม่ใส่ใจและไม่รู้จักในเรื่องคำว่า climate change นะครับไม่รู้จักความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งโอกาสที่มันจะมาพร้อมๆกับ climate change เนี่ยมันจะ disrupt ธุรกิจของท่านและเมื่อภาคส่วนธุรกิจในประเทศเราเนี่ยถูก disrupt หรือลำบากมากขึ้นเรียนตามตรงครับว่ากว่า 60-70% ของ GDP ประเทศเราก็เริ่มต้นมาจากจุดนี้นะฮะดังนั้นประเทศไทยต้องรู้จักเรื่องนี้นะครับถ้าผมยกตัวอย่างเร็วๆว่าเอ๊ะกระทบยังไงเนี่ยของที่เราเคยส่งออกไปยุโรปได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าถ้าเราไม่ดูแลเรื่องนี้ดีๆเขาจะไม่รับสินค้าเรามันบ่งบอกถึงคุณภาพที่เรากำลังอยากจะพูดกันว่าเราจะพัฒนาคุณภาพไม่ใช่พัฒนาเพียงแค่ปริมาณถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นมุมที่2ธุรกิจของท่านก็จะไปไม่ได้เมื่อธุรกิจของท่านไปไม่ได้เอ๊ะ GDP ประเทศจะเอายังไงล่ะมันก็จะไม่มีถูกมั้ยครับครับประเด็นที่3ครับก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตครับแล้วก็คุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพทรัพยากรครับครับผมให้ข้อมูลงี้ครับว่าประเทศเราเนี่ยเรามีพื้นที่ประมาณ 1% เวลามองลูกโลกนะครับครับแต่ความหลากหลายในชีวภาพเราเนี่ยประมาณ 10% นะโอ้ดังนั้นเรามีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งนั่นคือต้นทุนที่ทุกประเทศอยากมีและอยากได้ฮะพอเรามีฐานชีวภาพที่ดีเราก็จะมีเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและ มันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต
ของประชาชนไทยกว่า 67-70 ล้านคนโอเคผมสามมุมมองนี้ครับผมขออนุญาตสรุปแบบมุมมองแบบสั้นๆเลยว่าไอ้ความเสี่ยงอันที่1แน่นอนทุกคนก็ต้องพยายามลดอันนี้ยิ่งถ้าเป็นเมืองใหญ่ด้วยนะการพัฒนาก็ยิ่งต้องระวังเรื่องนี้พวกมากอันที่2คุณภาพผมผลิตอันที่3ที่ผมสนใจมากว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณภาพของพลังงานทรัพยากรครับผมนะเพราะทรัพยากรเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ที่เรามาใช้แต่ว่าหมายถึงว่าเราจะเอาไปใช้ในการผลิตต่อเนื่องเพราะนั้นความต่อเนื่องยังมีแล้วที่บอกเมื่อสักครู่ดร.โอบอกว่า 10% ครับเราถือครองความหลากหลายของชีวภาพอยู่ครับตรงนี้คิดว่าเราจะร่วมกันทำยังไงต่อไปครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นมุมมองและเป็นวาระแห่งชาติของประเทศที่ okay. ที่ดีมากๆที่เรามีการพูดถึง BCG economy ครับครับนะครับเพราะว่า B นะครับคือ bio นะครับ bio based economy ครับเศรษฐกิจฐานชีวภาพครับในขณะที่ตัว C ก็คือเรื่องของ circular economy ครับครับครับแล้วก็ตัว G ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวทีนี้ครับมันเป็นการมองทั้งเชนเลยฮะครับท่านทุกท่านนะเพราะว่าเราเริ่มจากการที่เรารู้จักใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าให้สูงสุดจากฐานชีวภาพที่เรามี okay, ความหลากหลายทางชีวภาพที่เรามีเพื่ออะไรครับเพื่อมาต่อยอดนะฮะสร้าง GDP สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศและเมื่อเกิดของเสียเราก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้สิเราจะทิ้งของเสียพวกนี้กลับไปสู่ธรรมชาติได้อย่างไรเพราะเราทิ้งกลับไปมันก็จะไปกระทบชีวภาพที่เรามีใช่ไหมฮะในขณะที่ตัวเศรษฐกิจสีเขียวครับเป้าหมายของเขาเนี่ยมีใหญ่ด้วยกัน3เรื่องครับอันที่1เนี่ยคือเขาบอกว่าการที่เราเดินหน้าไปสู่คำว่าBCG หรือ Green Economy สุดท้ายเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ต้องลดลง Green House Gases ต้องลดลงเราจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็โอเคครับและในเวลาเดียวกันของเสียยกตัวอย่างเช่นขยะเนี้ยฮะที่เราบอกว่าเรามีการทิ้งขยะลงทะเลเป็นอันดับ5อันดับ6ของโลกพวกนี้ต้องลดลงครับผมพอพูดถึงเรื่องของเสียนะครับการลดคาร์บอนก็ตามเรื่อง Green House เนี่ยเราพูดกันมาในเชิงที่ถือว่าเป็นคำพูดไพเราะอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับมาถึงตอนนี้ผมคงจะต้องเข้าไปอยากจะรู้เพิ่มมากขึ้นว่าสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันโดยเฉพาะที่ดร.โอได้มีโอกาสผ่านขอบ25มาแล้วด้วยแล้วจนกระทั่งมาถึงขอบ26เนี่ยสิ่งที่เราเกิดอยู่มันมีอะไรที่เกิดผ่านมาแล้วความเสี่ยงที่ว่ากำลังหน้าวิตกกังวลมากๆแล้วโอกาสตรงนี้เราจะทำยังไงผมก็ได้ให้ข้อมูลนี้ครับว่าเวลาเรามองความเสี่ยงทางด้าน climate change เนี่ยครับเขาจะมองเป็น2มิติครับมิติที่1เนี่ยครับเขาก็จะดูว่าปัจจุบันเนี้ยในบรรยากาศโลกเนี่ยมีความเข้มข้นของเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เท่าไหร่ ppm ส่วนในล้านส่วนก่อนที่เรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครับเรามีอยู่ประมาณ280 ppm ปัจจุบันเนี้ยมันทะลุขึ้นมาประมาณ400อู้ๆครับนะฮะเขามีการคาดกันว่าถ้ามันขยับขึ้นไปถึงประมาณ450ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกหรือมันจะส่งผลกระทบแบบเยอะมากๆฮะบางทีเขาพูดกันว่าสิ่งมีชีวิตอาจจะหายไปประมาณสักเกือบครึ่งโลกได้ไอ้ที่เราเคยเห็นที่เขาบอกมาว่าโลกที่กำลังพัฒนามาเสื่อมสลายอะไรลงไปจากสภาวะที่ต่างๆที่เราเคยเห็นแล้วพอมันถึงประมาณสัก450 ppm นะฮะมันจะถึงจุดที่เป็น point of no return โอ้ครับคือมันจะย้อนกลับไม่ได้ครับดังนั้นความเสี่ยงประเด็นหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คือต้องดูความเข้มข้นว่าปัจจุบันเนี้ยมีอยู่เท่าไหร่ครับประเด็นที่สองครับก็คือต้องดูว่าอุณหภูมิโลกขยับขึ้นมาเท่าไหร่แล้วครับเขาก็ใช้หลักการเดียวกันครับก็คือไปเทียบกับก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปีคริสต์ศักราช1750ครับครับนะครับปัจจุบันนี้เพิ่มมาแล้ว 1.1 องศาเซลเซียสและเป้าหมายเขาก็เลยบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้เขาสร้างซีนาริโอขึ้นมาทันทีว่าแล้วถ้า2องศาจะเป็นยังไง 1.5 องศาจะเป็นอย่างไรนะครับมันเลยเป็นที่มาเขาบอกว่าถ้าเราต้องการคุมความเข้มข้นไม่ให้เกิน400ไปมากกว่านี้นะครับและสิ่งที่ต้องทำคือคุณต้องคุมอุณหภูมิโลกห้ามเกิน 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสตอนผมไปขอบ25ขอบ25เนี่ยตอนนั้นพูด2ซะเยอะฮะแต่ปัจจุบันนี้ 1.5 1.5 เพราะว่าก็ถึงแล้วใช่ฮะเพราะใช่ครับเกือบจะถึงแล้วปัจจุบันนี้ 1.1 นะครับ 1.1 ปัจจุบันนี้พูด 1.5 เพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมกันเดินบนเส้นทาง 1.5 องศาเซลเซียสครับเพราะเขาบอกว่า
ถ้าคุณเดินบนเส้นทาง2องศาเซลเซียสหรือมากกว่านี้เนี่ย1คุมความเข้มข้นไม่ได้2ภายในปี2100เนี่ยฮะมันจะแย่ไปมากกว่านี้ครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นครับครับรัฐบาลตามทันครับเพราะว่าที่ดร.พูดเมื่อสักครู่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเราพูดกัน2แต่ว่าตอนนี้โลกพูดกัน 1.5 ถ้า 1.5 เราจะคุมยังไงแล้วเราจะต่อยอดพวกนี้อย่างไรโอกาสอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องบอกว่าเรามีภาครัฐรัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกสุพัฒนพงศ์รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผมว่าผู้นำ leadership commitment เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับแทบจะทุกประเทศทั่วโลกนะครับมีการพูดถึงคำใหญ่ๆ2คำครับคำแรกครับคือคำว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนคือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ครับคำที่2ครับนั่นก็คือคำว่าเน็ตซีโร่อ๋อถ้าเอาแบบว่าแบบเด่นๆเลยนะฮะสหรัฐอเมริกาท่านประธานาธิบดีโจไบเดนลุกขึ้นมาประกาศว่า2050อเมริกาจะเป็นเน็ตซีโร่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็บอก2060ก็จะเป็นทีนี้ประเทศไทยของเราเมื่อนานาชาติดำเนินการแบบนี้เราในฐานะที่เป็นประเทศที่อยู่ในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและเราได้รับความเสี่ยงค่อนข้างสูงถูกไหมครับเรานำเข้าส่งออกและแน่นอนครับในยุทธศาสตร์ชาติเราบอกว่าเราอยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็ต้องอยู่บนกระแสบนเวทีโลกนะครับถูกต้องครับก่อนที่ท่านนายกและคณะได้เดินทางไปที่กาสโกครับก็มีการประชุมในหลากหลายภาคส่วนครับนะฮะผมยกตัวอย่างเร็วๆเงี้ยฮะอย่างของบทบาทกระทรวงพลังงานนะครับก็มีการพูดคุยประชุมว่าในปีไหนนะที่เราสามารถที่จะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้และการเป็นเน็ตซีโร่เนี่ยเราเป็นได้จริงไหมเพราะเรียนตามตรงครับว่าไม่มีของดีราคาถูก อยากได้สิ่งแวดล้อมที่ดีครับเราต้องจ่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องคำนวณกันครับว่าเราเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยคุ้มไหมรวมไปถึงว่ารู้รับปรับตัวคือเรากำลังจะเดินไปทิศทางแบบนี้แล้วประเทศเราพร้อมที่จะปรับตัวตรงนั้นหรือเปล่า okay. ไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วอุปสิ่งแวดล้อมดีมากเลยแต่ธุรกิจไม่รอดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะนี่ก็แสดงว่าตัวที่ดร.โอพูดครับความที่มาเป็น political commitment เนาะเป็นความภาระที่ผู้นำทุกคนใส่ใจแน่นอนยกมาแล้วซึ่งก็ได้แปลงเป็นผมได้ทราบว่าแปลงเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติอะไร ส่วนหนึ่งและน่าจะเข้าไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ไปแล้วด้วยมั้งอยู่ครับออกเป็นเชิงนโยบายว่าไอ้ที่เราว่าเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยจะได้ปีไหนผมขออนุญาตให้ข้อมูลงี้ครับว่าช่วงปี2560เนี่ยครับที่เรามีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติผมก็เป็นคณะกรรมการจัดทำในด้านที่5โอ้ดีฮะโชคดีตอนนั้นนะฮะเราพูด 20-25% ของปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ต้องลดครับตาม business as usual ปี2030ครับเพราะตอนนั้นกระแสในเรื่องนี้มันยังไม่ได้รุนแรงในปัจจุบันแต่ทว่าเมื่อจาก60 61 62 63 64เนี่ยฮะครับทั้งโลกมองว่าอุ๊ยแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์ 25% นะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวเปอร์เซ็นเทจต่างๆที่ทุกประเทศบอกกันเนี่ยมันไม่เพียงพอฮะในการคุมอุณหภูมิให้คงที่ไม่เกิน 1.5 และไม่ให้ความเข้มข้นมันเพิ่มฮะครับดังนั้นจากที่ไอ้เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ครับมันเลยกลายเป็นว่าต้องลดให้ได้ 100% เพราะคำว่า net zero มันคือ net zero net zero คือ100ก็คือทำทั้งหมดคุณปล่อยเท่านี้คุณปล่อยมาเท่านี้นะครับคุณก็ต้องหาทางที่จะทำทุกวิถีทางที่ทำให้มัน equivalent สุดท้ายมันเป็น0ฮะโอ้ซึ่งท้าทายมากๆท้าทายมากผมยกตัวอย่างอย่างเร็วๆฮะผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยครับดีคือมันต้องมีการเผาไหม้อ่ะครับมันต้องการกระบวนการ combustion แต่จะ combustion ยังไงที่เรารู้เท่าทันกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งกับการทำการเกษตรผมยกตัวอย่างเร็วๆครับครับการเกษตรที่เราปลูกข้าวเนี่ยครับจริงๆมันก็มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะคือพวกไนตรัสออกไซด์ซึ่งมีศักยภาพมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์300กว่าเท่าหมายความว่าเท่ากันหมายความว่าสัตว์ที่กินหญ้ากินอะไรต่างๆถ่ายมูลออกมาจนกระทั่งใช่ครับก็จะเป็นเกิดเป็นพวกมีเทนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยศักยภาพสูงกว่าเกือบ30เท่าครับหน่วยต่อหน่วยเท่ากันซึ่งคนไม่ค่อยตระหนักรู้เท่าไหร่ใช่ครับยิ่งปริมาณการผลิตทางด้านการเกษตรเพราะเรามีความต้องการมากขึ้นครับก็ตัวนี้ก็จะออกมาครับผมครับผม
ทีนี้พอพูดเมื่อสักครู่ว่าแน่นอนรัฐบาลก็ออกไปแล้วล่ะนะครับมีแผนมีอะไรกันก็คงจะต้องกระพลายไปสู่ว่าภาคประชาชนเอ่ยภาคธุรกิจเอ่ยภาคประชาสังคมเองเนี่ยตระหนักรู้แล้วนำเอาไปใช้บ้างเลยอย่างกระแสที่ท่านดร.โอได้เห็นการตอบรับในการนำเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยมันแค่ไหนประมาณนี้ตอนนี้ครับผมมองงี้ครับมองเป็น4มิติเป็น4ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1เนี่ยครับผมเรียกสิ่งนี้ว่า4 level of engagement นะครับมันเป็นการ engage นะครับประมาณ4ขั้นตอนขั้นที่1นะครับนั่นก็คือเรื่องของความตระหนักครับ awareness ครับถามว่าโอ้โหด้วยข่าวปัจจุบันนะครับใครไม่รู้จักเรื่อง climate change ใครไม่พูดถึงโลกร้อนเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นไม่ได้ครับครับนะครับดังนั้นในมิติตระหนักเนี่ยภาคส่วนต่างๆเนี่ยนักวิชาการสื่อสารมวลชนนะครับหรือแม้กระทั่งทางวปอ.อย่างเงี้ยครับครับสมองวปอ.ผมคิดว่าตระหนักเรื่องนี้อย่างจริงจังครับครับแต่สิ่งที่ตามมาในขั้นที่2ครับนั่นก็คือเราต้องหาวิธีในการที่จะให้ข้อมูลให้ความรู้ที่อะไรรู้ไหมครับครับที่1คือทันสมัยครับ2ถูกต้องครับครับแล้วก็3เข้าถึงง่ายครับโอเคครับเพราะว่าพอตระหนักปุ๊บสิ่งที่คนจะคิดตามมาคือเอ้ยผมอยากรู้มากกว่านี้ครับผมอยากรู้มากกว่านี้แต่ต้องไม่ใช่วิธีที่แบบเล่าไปเหมือนเดิมเอาสิ่งโยนเทคมาเล่มนึงคุณไปอ่านเอาคงไม่ใช่แล้วคนก็จะไม่อินครับดังนั้นผมว่าขั้นตอนที่2เนี่ยครับเป็นขั้นตอนที่ผมว่าส่วนตัวปัจจุบันเนี่ยผมให้ความสำคัญเรื่องนี้มากครับเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกต้องมันไม่เข้าถึงง่ายสื่อสารไม่ถูกต้องผมว่าเราดึงคนที่กำลังสนใจที่เป็นฐานพีระมิดเนี่ยครับมันจะหายไปเยอะเลยครับใช่ใช่ขั้นที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับทัศนคติโอ้ครับผ่านโครงการต้นแบบฮะต้องเรียนอย่างนี้ครับผมว่าอันนี้เป็นแนวทางผมยกตัวอย่างล้นเก้ารัชกาลที่9เลยครับที่พระองค์ท่านทำโครงการพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการเพราะนั่นคือการปรับทัศนคติผ่านการลงมือทำให้เห็นและใครก็มาดูก็ได้แล้วก็โครงการที่ 4,000 กว่าโครงการจะอยู่ได้นะครับอยู่ได้เพราะมีความเป็นเจ้าของครับมีความเป็นเจ้าของนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่3ครับก็คือต้องมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นถ้าพูดง่ายๆกลับมาที่ประเทศเราก็คือเราอาจจะต้องการชุมชนที่มีความเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้โอ้ถูกไหมครับน่าสนใจมากเราพูดว่าเราอยากให้ธุรกิจเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ประเทศอยากเป็นเราก็ต้องหาชุมชนที่เป็นต้นแบบที่เป็นต้นแบบนะฮะครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายครับครับนั่นก็คือผมขออนุญาตใช้คำว่าโซเชียลเอ็มพาวเวอร์เมนต์คือเราต้องสร้างชุมชนที่เขาเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยและเขาทำลูปทั้งหมดเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังด้วยตัวเขาเองครับครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่เกิดความยั่งยืนครับครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมมองในเรื่องนี้ครับผมเพียงแต่อยากจะเสริมเพิ่มเติมท่านเดอร์โอนิดครับผมความเป็นรู้สึกเจ้าเข้าเจ้าของในโครงการต่างๆเนี่ยในบ้านเรายังมีไม่มากครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างฝายเวลาชาวบ้านได้รับฝายจากภาคราชการครับผมภาคราชการอาจจะมีความรู้ร้อยหนึ่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ให้ไม่หมดครับให้น้อยมากเพราะนั้นแล้วยังให้มีส่วนร่วมน้อยมากอันนี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของน้อยมากเห็นด้วยมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาเอาของมาให้และยิ่งพอมีความเป็นเจ้าของมันก็เลยไปตกสุดท้ายแบบแล้ว social empowerment นะสิ่งที่เขาจะสร้างพลังกันต่อเนื่องต่อยอดมันก็เลยไม่เกิดขึ้นครับนะครับเห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึง อาจจะเรียกว่าจะทำอย่างไรแล้วควรยังไงที่จะต้องทำเมื่อสักครู่ได้บอก4ขั้นตอนไปครบแล้วครับดร.ได้สรุปไว้อย่างมากพอสมควรว่าภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยที่ไปมีส่วนร่วมทั้งในฐานะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนราชการนะครับส่วนชุมชนที่ต้องดูแลโครงการต่างๆเหล่านี้และส่วนสุดท้ายตัวบุคคลเองก็คงจะต้องช่วยกันทำเพราะว่าความตระหนักรู้มันเหมือนก็แค่ตระหนักแต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะรู้เพิ่มขึ้นได้ไม่สามารถที่จะรู้อย่างถูกต้องได้หรือจะเข้าถึงได้ก็เป็นที่สำคัญเรามีเวลาน้อยมาก
น่าเสียดายขอสักนาทีหรือ2นาทีสุดท้ายนี่ที่ดร.โออยากจะฝากให้กับสังคมได้รับรู้เรื่องนี้แล้วถ้าไม่ทำช้าแล้วผมขออนุญาตฝากสองประเด็นใหญ่ๆเลยกันครับครับเวลาเราพูดถึงเรื่องความเสี่ยงมันจะมีโอกาสมาเสมอโอเคครับผมมองอย่างนี้ครับว่าทั่วโลกมองเรื่อง climate change นะครับครับมีโอกาสมากกว่าความเสี่ยงผมพูดงี้ครับเป็นเรื่องที่ดีถามว่าโอกาสมาจากอะไรได้บ้างครับนะครับโอกาสมาจากการที่คุณสามารถที่จะดูแลและใช้ฐานทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคุณสามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้าง reputation ของประเทศครับนะครับสร้างตลาดใหม่ๆได้ดีครับนะครับอันนี้เป็นประเด็นอย่างแรกที่ผมอยากฝากอย่างที่สองครับนั่นก็คือการที่เราจะลุกขึ้นมาแคปเจอร์โอกาสนี้ได้นะคือสิ่งสำคัญสุดคือท่านต้องเริ่มที่ตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะพี่น้องประชาชนเจ้าของกิจการท่านเริ่มเล็กๆที่ตัวท่านเองว่าเอ๊ะท่านรู้สึกว่า climate change เนี่ยมันใช่ไหมถ้าท่านรู้สึกว่ามันใช่นะครับถ้าท่านเชื่อกับมันนะครับท่านรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะดีกับโลกเราเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะตามมาเองครับผมขออนุญาตฝาก2ประเด็นเล็กๆแค่นี้ครับครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าเวลาที่แม้จะสั้นแต่เราได้เนื้อได้น้ำเป็นอย่างมากในการได้พูดคุยกับท่านดร.พิสุทธิ์ในวันนี้สิ่งนึงที่ท่านได้ฝากเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ประสบมาแล้วก็เห็นเป็นผลก็คือความเชื่อครับความเชื่อว่าเรามีโอกาสเป็นทัศนคติหรือเป็นพื้นฐานของจิตใจที่เชื่อว่าต่อไปเรามีบทบาทมีความสำคัญที่จะช่วยบ้านช่วยเมืองได้เปลี่ยนที่ตัวเราเองเปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ครับแล้วสำหรับการเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนจากง่ายไปยากสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราได้รับฟังจากท่านดร.โอหรือศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์จะเห็นว่าเราถือว่าเรื่องของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในบ้านในเมืองนั้นเรายังมีน้อยเพราะนั้นช่วยกันสร้างเถอะครับและถ้าสุดของท้ายของที่สุดแล้วผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ซึ่งรวมกับอีกคนรุ่นเก่าเดี๋ยวนี้เราเป็นรุ่นเดียวกันเราเรียกว่า Gen X คนที่มีทัศนะมีวิถีชีวิตที่เข้าใจกันและกันจะสามารถมาร่วมกันได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่านศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลได้ทำไปแล้วจะอยู่ในกระดาษเท่านั้นถ้าพวกเราไม่ได้ช่วยกันทำความเข้าใจแล้วก็นำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเผยแพร่ต่อๆไปผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในรายการของเราถึงแม้จะไม่ยาวนักแต่ว่าจะทำให้พวกท่านได้เข้ามาติดตามชมรายการคิดเพื่อชาติกับพลังสมองวบอเพื่อสังคมและที่เนน2รวมถึงท่านจะสามารถเข้าสู่เว็บเพจในโซเชียลมีเดียของเรานะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ขอบพระคุณดร.โอเป็นอย่างมากขอบคุณครับท่านผู้เอกสุรสิทธิ์ครับขอบคุณทุกท่านครับ